ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจังหวัดเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการออมค่ะจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านการลงทุนและการทำกำไรกันอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นตามกระแสเศรษฐกิจพอไปรู้จักโรงเรียนอยู่โรงเรียนนึงค่ะซึ่งโรงเรียนเนี้ยมีการปลูกฝังให้รู้จักใช้จ่ายและอดออมควบคู่กับการมีคุณธรรมใช้ชีวิตแบบพอเพียงและโรงเรียนนั้นจะเป็นโรงเรียนอะไรตามพี่โพผู้ชมกันเลยค่ะครับโอปอและในวันนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยานะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาติดตามดูน้องๆของโรงเรียนเราว่าจะมีวิธีบริหารจัดการกับเงินที่น้องเขาเนี่ยได้มาแต่ละวันอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราไปฟังนโยบายเกี่ยวกับการออมของเรียนเรากันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับตัวผมเองเนี่ยอยากทราบว่านโยบายของการออมของโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ในการการออมเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะปีนี้นักเรียนมีเงินเยอะผู้ปกครองก็ถือว่าการฝากลูกหลานมาออมครับก็ถือว่าเป็นการฝึกดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นโชคดีเพราะเราโชคดีที่มีธนาคารมาตั้งในโรงเรียนไม่ต้องเดินทางปีนี้นโยบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่เราจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังลูกหลานให้รู้จักความพอเพียงและการออมโรงเรียนธนาคารเกิดขึ้นจากกลุ่มนักเรียนที่เรารวมกลุ่มกันตรงการตั้งธนาคารจริงๆจริงๆแล้วนี่เราอยากให้เกิดกับเรียนแค่ข้อเดียวคือการออมแบบสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยครับผมและตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันที่โรงเรียนธนาคารเลยอนุกูลวิทยานะครับซึ่งข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศของน้องๆโรงเรียนเรานะครับที่มารอฝากเงินกันในช่วงเวลาพักเที่ยงจะเห็นได้ว่าน้องๆเขาเนี่ยให้ความสนใจกับการออมมากเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนรายละเอียดหรือจะเป็นอย่างไรนั้นเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยครับครับผมวันนี้น้องเนี่ยมารอทำอะไรครับเอ่ยมาฝากเงินครับอ๋อแล้ววันนี้มาฝากเงินเท่าไหร่ครับ1บาทครับฮะ1บาทก็ฝากได้เหรอครับอ๋อฝากได้ครับโหท่านผู้ชมครับบาทเดียวก็ฝากได้เลยนะครับโหแล้วทำไมน้องถึงคิดมาฝากเงินนะครับเพราะโรงเรียนสอนให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงฮะเวลาเรามีอะไรเราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับอ๋อครับผมครับผมท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับของน้องเรียนเราส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรผมว่าเราไปชมต่อได้เลยครับถ้าเราฝากเงินกับโรงเรียนธนาคารธ.ก.ส.เพียงแค่วันละ10บาทใน1อาทิตย์เราก็จะมีเงินฝากถึง70บาท1เดือนก็มี300บาท1ปีก็ 3,650 บาทและถ้าเราฝากเงินเป็นเวลาถึง6ปีเราก็จะมีเงินฝากมากถึง 21,900 บาทและเรายังจะได้รับดอกเบี้ยอีก 0.75% ต่อปีถ้าคิดเป็นเงินก็ตกปีละ164บาท25สตางค์ครับเห็นไหมล่ะครับว่าการออมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลยและเงินจำนวนนี้นะครับมันอาจจะไม่มากสำหรับใครบางคนแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่ามันอาจสำคัญมากสำหรับใครหลายๆคนเราสามารถนำเงินไปใช้เป็นต้นทุนในการศึกษาได้เลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการสร้างนิสัยในการออมการรู้จักคุณค่าของเงินคุณค่าของการอดออมใช้จ่ายอย่างพอประมาณตามกำลังทรัพย์มีเหตุผลของการใช้เงินตามความจำเป็นและเงินการออมของเรานั้นก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตได้ครับเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมโรงเรียนที่พี่โพพาไปชมเนี่ยมีการนำคุณธรรมด้านการออมไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ใช่ไหมล่ะคะจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้สร้างนิสัยและการออมให้กับนักเรียนด้วยแค่รู้จักใช้รู้จักเก็บชีวิตก็สุขได้แล้วค่ะ